ถึงแอคที่3นะครับเป็นบทที่3แล้วไคลแม็กซ์ว้าวไคลแม็กซ์เดี๋ยวนะไคลแม็กซ์ของหนังนะครับอย่าเข้าใจผิดนี่มันเพลงคนป่าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความร้อนหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกเมาๆสักนิดนึงนะฉันก็เหมือนกันนะฉันกำลังคิดถึงการมุ่งหน้าไปที่แคมป์ฉันก็กินได้อีกประมาณก๊อก2ก๊อกอีกต่อนะพวกแกกลับไปก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันก็จะตามไปทีหลังคุณอย่าบอกฉันนะว่าคุณจะมึงโอเคแน่นะฉันจะไม่บอกว่ามันดื่มยังไงอะโอเคหรือเปล่าได้ยินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะเจอพวกนายตอนที่กลับจากแคมป์พวกนายจะกลับจากแคมป์ก็แล้วกันแค่จำไว้ด้วยว่าพวกเรามีงานที่ต้องทำในคืนนี้นะโอเคพวกเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ใช่พวกที่ใส่หน้ากากปะเพราะว่าเคยเห็นมันอ๋อนี่คือเป็นแบบเหมือนเป็นบาร์ฮะแต่แบบมันเป็นผนังหรือมันเป็นไม้ไผ่หรือมันเป็นไอ้เนี่ยมันสไตล์จังเกิลอะถึงว่าทำไมพูดถึงเรื่องแคมป์เรื่องแคมป์แบบเราอยู่ตรงทะเลสาบอะไรสักอย่างโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะเห็นไอ้ที่ผมชี้ไหมฮะอะไรวะรูปร่างมันช่างขอโทษนะครับคุณพอมีเวลาสักครู่ไหมฮะจะทำแบบสอบถามนิดนึงผมอยากถ่ายรูปพวกคุณนะถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่กังวลอะไรหรือว่าไม่รังเกียจจำคำไม่ได้ได้เลยครับแล้วคุณช่วยส่งก๊อปปี้รูปของคุณมาให้ผมด้วยไหมเดี๋ยวผมก็จะให้ข้อมูลที่อยู่ของพวกคุณไปไม่จำเป็นครับพวกเรามีโพลารอยโพลารอยเป็นกล้องที่กล้องที่ถ่ายแล้วได้ภาพเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะคุณช่วยขยับตัวมาทางให้แดดส่องที่หน้าคุณสักนิดนึงได้ไหมเอามานี่มาถ่ายกัน2คนอย่างงี้เลยเหรอบึ๊บเอาถ่าย2รูปใช่มั้ยแล้วอีกอันนึงก็ให้โอเคครับโชคดีครับโชคดีนะครับทั้ง2คนแล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกผมถ่ายรูปนะครับไม่เป็นไรครับโชคดีนะครับโชคดีเหมือนกันนะฮะจะรับรูปมั้ยฮะรับไปเถอะรับที่มึงอ๋อกดคลิกซ้ายแม่นี่อะไรเนี่ยผมไม่อยากพูดเลยฮะอย่าพูดดีกว่าผมคิดว่าเดี๋ยวดิจะเดินไปทั้งรอบๆแม่งโอ้โหแรกอย่างนะครับผมไม่ได้ดูวันเลยวันไหนเวลาไหนไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตามผมตามเรื่องไม่ทันขออภัยจริงๆเรื่องมันเยอะไปอะผมว่าสำหรับฮอตไลน์แมมมี่ที่จริงคือแบบเรื่องมันมีไว้แค่ไอ้นี่เฉยๆอะเป็นตัวขั้นคือเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่นี่คือแบบเรารู้เยอะไปหมดมีเรื่องของแบบกลุ่มแก๊งนู้นแก๊งนี้แบบว่าต่างจากภาคแรกค่อนข้างเยอะตัวเกมก็แบบใหญ่ขึ้นเยอะแบบว่าเล่นยากขึ้นเยอะด้วยนะก็แล้วแต่คนชอบแต่เวลาออกไปแล้วไอ้หนูเลือกอาวุธที่ดีด้วยเพราะว่าแล้วก็อย่าลืมที่จะยิงให้ทุกนัดนั้นมีค่าลัสกี้นี่เป็นแก๊งเหรอหรือเป็นอะไรพวกเราไม่รู้พระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามีพวกลัสกี้อยู่ที่นั่นทั้งนอกนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ควรระวังด้วยนะเจ้าหนูฉันไม่อยากให้คนของฉันเนี่ยตายต่อหน้าฉันไปต่อหน้าต่อตานะได้ยินปะเอาผมขยับได้ด้วยตอนแรกว่าขยับไม่ได้ก็อัดซัพพลายเรามีของ delivery ส่งคืนนี้ฮะเป็นของที่พิเศษ wouldn't want to drink all that burden alone ฉันไม่อยากที่จะกินไอ้พวกของพวกนั้นเนี่ยคนเดียวอืม
าจจะมีเหล้าแล้วก็เป็นพวกขายาอะไรป่ะเนี่ยนี่ป่ะเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ด้วยไม่ใช่ที่บ้านนี้ด้วยแสดงว่ามีเหล้าอยู่ในนั้นเหรอผมว่าในเวลานี้ผมว่าลองไปด้วยปืนนี่แล้วกันนะฮะ M16 เนี่ยเดี๋ยวนะจะให้กูไปคนเดียวเหรออ๋อแล้วเมื่อกี้บางทีเมื่อกี้เข้าไม่ได้ฮะตอนนี้เข้าได้ใช่อะไรเนี่ยอ๋อนี่คือนกนะนี่คือนกนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะมันเหมือนแบบเครื่องออกกำลังกายแล้วมันคือมันเป็นพื้นที่มันสั่นๆนึกภาพออกไหมไอ้ที่เขาทำใช้กันในแบบว่าออกกำลังกายอ่ะไม่รู้แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคุยได้ไหมเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่ากดซ้ายแล้วจะยิงเนี่ยโอเคไม่ได้ยิงนะโอเคครับแล้วให้ออกไปคนเดียวซีนที่9ครับแอมบูชครับเดี๋ยวนี้เมทัลเกียร์ป่ะครับมีใครเคยเห็นเมทัลเกียร์ในภาค Nintendo มั้ยฮะภาพไม่เหมือนกันเลยฮะแต่แค่เป็นมุมมองสวัสดีโอ้โหตัวใหญ่ Big Guy Bigโอ้โหเชี่ยโอ้โหลืมยืนอยู่หน้าหน้าต่างมองหน้าต่างข้างบ้านใช้ปืนอื่นไม่ได้อะโอ้ใช้ปืนอื่นไม่ได้ฮะจริงด้วยใช้ปืนอื่นไม่ได้ชิบหายละถึงว่ามันบอกว่า make every shot เขาแต่มันก็มีแค่นี้นี่อ๋อมีข้างนอกอีกเอาชิบหายอ๋อโอเคเพื่อนมีแม็กให้อีกอันเดี๋ยวอ๋อกดคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนอาวุธฮะแม่งโอเคอย่างนี้ก็ง่ายอยู่โอ้ยเอื้อเหลือ15นัดเองอ่ะโอ้โหมันนับว่ะแค่นี้เหรอไอตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะมีแบบว่าแอบลอบซุ่มยิงหรือว่าอะไรอย่างนี้ออกนอกก่อนดีกว่าฮู้ฮู้ฮู้อิซามี่มาริโอทำไมผมชอบพูดคำนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเมื่อเรามีปัญหาประตูเราก็ใช้ประตูให้เป็นประโยชน์นะฮะผมว่าต้องยิงไอ้ตัวที่มันใช้ปืนก่อนอันนี้มันเป็นเกาะกำบังปะวะใช่เกาะกำบังกระสุนก็จะหมดต้องรอให้มันมาชิบหายแล้วแบบโอ้โหไอตัวใหญ่ชิบหายแล้วจะสู้มันได้ไหมเนี่ยชิบหายแล้วฮะเก็บอาวุธไม่ได้ด้วยถึงว่าทำไมมันบอกว่า make enemy shot เขาชิบหายอะไรอ่ะโอ้โหโหยากว่ะแค่งั้นแสดงว่าต้องแบบว่าโคตรซุ่มแล้วแบบว่าล่อมันออกมาทีละตัวอ้าวชิบหายจังหวะไม่ดีชิบหายแล้วลืมเปลี่ยนของโอ้โหผมเหลือ8นัดนะยากว่ะยากอู้เดี๋ยวยิงไอ้นี่ผ่านตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเค
เก็ตแอมโมโอ้โหเก็ตแอมโมแม่เจ้าให้กู10นัดอย่าเพิ่งเออวู้ตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ให้กระสุนเพิ่มอื้อหือโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นโดยใช้มีดนี่ดูโอ้โหเต็มเบยอันนี้คือมองไม่เห็นใช่ไหมอ่าฮะอ่าฮะโอ้สวัสดีโอ้ชิบหายแล้วออกมาสิมึงออกมากันแบบว่าหืมแค่ผมว่าเข้าได้แล้วล่ะแค่รอให้มันมาอู้อะสวัสดีโอ้ my god ชิบหายต้องให้นี่ไอ้ต้องให้ปืนนี่เดินมาก่อนพอเราได้ปูเราก็ได้คนที่2แล้วก็ได้คนที่3จริงมีโอกาสได้คนที่4ถ้าเกิดว่าพลปืนในนั้นมองเห็นที่อาจจะไม่โอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้โอเคนะเมื่อกี้ได้เลยได้คนที่1ได้คนที่2คนที่3คนที่4อู้อีกคนที่5มาแล้วคนที่5ตอนตายยังไงเนี่ยน่าจะตายละเอ้ยคนที่6คนที่6อ๋อมาแล้วคนที่7โอเคเปิดล่อมันคนที่8ผมไม่รู้เคยมีใครบอกว่าจะใช้มีดอย่างเดียวแล้วแบบว่าผ่านได้ยังมันจะมีดีเทคเตอร์ของมันอยู่อ่ะผมว่าแต่ทางที่จะช่วยป้องกันได้คือใช้เกาะกำบังชิบหายไม่ยอมไอ้นี่เชี่ยหูยเกือบโอเคครับเหลือแค่ฝั่งไม่อยากใช้กระสุนเนี่ยคือไม่รู้มันจะมีต่อป่ะไงใช้แม่งเลยแล้วกันอู้ไม่ต้องใช้ว่ะอ่ะยังเหลืออีกเหรออ๋อยังเหลืออีกตัวโหไม่อยู่ในป่ามองไม่เห็นน่ะชิบหายมาทางนี้ไอ้เสร็จเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยแม่งเอ้ยลืมทุกทีเลยมีประตูอยู่ข้างหน้ามาดิแลมโบ้ไหมล่ะแลมโบ้ไหมแลมโบ้ไม่สัตว์โอ้ยโอเคอย่าใจเย็นใจเย็นอ๋อค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานนี้งานดิบครับโอเคได้ของแถมไปทางนี้ก่อนดีกว่าไหมโอ้โหทางนี้มันทางยาวมันยากอ่ะอ๋อหมายถึงยากอยู่ดีทางนี้ก่อนแล้วกันว้ายเห็นวะมันเห็นวะจริงเห็นก็ดีให้มันล่อเป้าออกมาฮ่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 ายากฮะยากลองไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างให้มันเห็นนะเดี๋ยวมันก็ออกไปเองมันล่อตัวที่มันมีพวกอาวุธนี่ออกมาก่อนMLG นั่นแหละสาดเฮ้ยหลายตัวชอบไอ้สาดล่อมาได้สาดล่อมาไ
เพียบเลยฝั่งนู้นโอ้โหแม่งแม่งแม่เจ้ากูบอกเลยกูบอกเลยฟินมากโอเคล่อออกมาออกมาเอ้าอ๋อโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วล่อล่อล่อออกมึงออกมาเฮ้ยชิบหายอืมชิบหายไอ้ลืมดูกระจกลืมดูกระจกถูกระจกถูกระจกหน่อยก็ดีกระจกแตกหมดแล้วเอาใจเย็นได้ทุกคนได้ทุกคนเอากระจกกระจกแม่งเอ้ยแม่งปืนก็มีไม่ใช่ฮะกูเห็นโอ้โห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 เหลือฝั่งนู้นฮะตรงไหนวะไอ้พวกที่อยู่ในป่าใช่ไหมกูจำได้คือมึงมีไอ้พวกที่อยู่ในป่าใช่ไหมมึงบอกกูมาเออแม่งมีพวกที่อยู่ในป่าเกมแม่งตลบหลังครับผมว่างั้นนะเกมแม่งตลบหลังล้อมสัตว์ไปทางนี้ก่อนดูก่อนว่ามีพวกตลบหลังหรือเปล่าน่าจะมีน่าจะมีคือแต่เมื่อกี้ล่อได้เยอะมากอ่ะชอบล่ออย่างนี้แหละเข้มมากันเยอะๆชอบโอ้ถ้าเกิดว่าผ่านในนี้ได้นี่แบบว่ามันจะเป็นอะไรที่ฮามากบอกเลยเออสเปซบาร์ฆ่ามันยังเนี่ยintensify แปลว่าอะไรไม่รู้ heavy breathing intensifyกระโหลกถ้าฟันได้ก็เอาฮึโอ้โหแค่มุมมึงโดนอีกเหรอแค่มุมมึงยังโดนอีกเหรอแม่งประตูแม่งเป็นปัญหากับระดับชาติจริงบอกเลยก็บอกมึงเลยกูบอกมันเลยนะกูบอกมันเลยประตูนี่แม่งปัญหาระดับชาติจริงๆโอเคมากูเห็นมึงอยู่มึงด้วยอ่ะมองไม่มองมองกูสิให้มันทิกเกอร์มันก็ทิกเกอร์ยากแล้วก็อุบทันเนี้ยชิบหายอย่ามันออกมาแม่งไม่ออกกูมีปัญหากับประตูกูมีปัญหากับประตูมากมาล่อข้างในแม่งเลยดีมั้ยเนี่ยสัตว์เอ้ยหมดยังเนี่ยไอตัวที่เข้าป่าใช่ไหมโอเคมันเข้ามาแล้ว opportunity shot ยังไม่หมดอ่ะแล้วตรงไหนอีกอยู่ข้างนอกนี่ว่ะ
Yes กูกลับฐานดีกว่านี่คือเจมนะตอนนี้ผมดึงหญ้าออกจากในดึงหญ้าดึงพวกวัชพืชออกจากในสวนได้หมดแล้วเกิดอะไรขึ้นที่สนามหญ้าบ้างนี่แฮงนะตอนนี้เราไม่มีเชื้อเพลิงมากพอสำหรับลอนโมเวอร์ลอนโมเวอร์อะไรวะไอรถเหรอลอนโมเวอร์ผมจำไม่ได้ we are at the gas station อ๋อน่าจะเป็นรถนั่นแหละฮะลอนโมเวอร์ตอนนี้เราอยู่ที่แก๊สสเตชันที่ถนน24แล้วก็สาย24สาย7ไปตรงจุดนั้นแล้วพวกเราก็จะแชร์ให้ขึ้นมานั่งแล้วก็กลับไปด้วยกันกูอยากกลับมากกูบอกเลยแม่เจ้าอะไรของมึงเนี่ยโอเคผ่านสเปเชียลเท่าไหร่เนี่ย 18,000 เลยเหรอที่จริงไอ้คอมโบไอ้คูณ6อ่ะคือแบบว่าสวยงามอ่ะแบบว่าฟินน่ะคือมันเหลือวิ่งในป่าคืออะไรโหได้ฟรีบวก US Army Yes Big and Heavyก็คือ MG อะไรวะจำไม่ได้ MG อ่ะขออภัยนะฮะเมื่อกี้เลยเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บตอนนี้มันทุบไอ้ตัวใหญ่อ่ะเนี่ยนี่มันเป็นแค่ชั้นหรือว่าเขาดูหน้าตาคล้ายๆกับไอ้แดเนียลอ่ะเนี่ยอาจจะไม่เหมือนก็ได้แล้วในตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่าฉันห้ามตัวเองไม่อยู่สักวันฉันก็จะบอกไอ้กับไอ้อ้วนหมูตอนว่าใครกันแน่ที่เป็นหุ่นหน้าใครกันแน่ที่ใหญ่ผมแปลตามบางทีแปลตามภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ครับคือบอสจะแปลว่าหุ่นหน้าแต่ว่านี่คือใครใหญ่กว่ากันนะครับใครใหญ่กว่ากันก็เข้าห้องน้ำไม่ใช่เดี๋ยวผมเกลียดมุกพวกนี้ครับแต่ผมหยุดพูดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะขับไปดูกันไหนนะครับนี่คือ ASMR ไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะมีเรื่องของข้อมูลที่ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนเนี้ยเราควรจะเอาไอ้สิ่งเนี้ยกลับไปให้เจ้าหัวหน้าดูแล้วก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ๋อไอ้นี่คืออ๋อไอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันกำลังประชุมกันอยู่จริงฮะแต่จริงคือมันเป็นเลือดฮะไส้แตกไปแล้วตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าพวกเราจะทำอะไรกับครับชีฟอะไรวะเราตอนนี้เรายังไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำไงดีบางทีเราควรจะให้บาร์นี่ได้ทำตามแผนทางของเขานั่นคงทำให้การแผนการกลับไปที่แคมป์ของเรานั้นน่ะง่ายมากขึ้นอีกเยอะเอ้ยเอ้าทำไมอยู่ดิฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะฮะคือทั้งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเทปเหรอ